ฮัลโหลกายวันนี้นะฮะอยู่กับผมTX บอลๆกลับมาคุยกันต่อเรื่อง CGX 21นะครับนะเป็นเรือที่แหมมีปัญหากับเราเหลือเกินนะแนวคิดของเรือเนี่ยประสงค์พร้อมอาวุธปล่อยนำวิถีออกแบบมาเพื่อแทนเรือลบชั้นทีคอนเดลกานะอ่านผิดขออภัยเนาะโครงการถูกยกเลิกในขั้นตอนการออกแบบแล้วนะฮะนะเพื่ออะไรแปลเพื่ออะไรเจ้าเรือนี้นะฮะนะตามที่เห็นเนี่ยนะฮะเขาบอกว่ามันเป็นสเตลนะฮะแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นสเตลจริงหรือเปล่ามันโดนตลอดเลยมันโดนลำแรกตลอดเลยนะไม่เหมือนกับพวกซัมวอลหรือว่าพวก058อะไรอย่างงี้นะฮะหรือว่า KDX ยังหลบได้ดีกว่าเลยนะครับเซตที่ผมใช้นะครับเป็นประจำใช้คำนี้นะครับว่าเป็นประจำนะครับเป็นสแครปนาวัลนาวานนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่สตอมชาร์โดนะฮะตามเอาที่เพื่อนเพื่อนเรียกแล้วว่าสะดวกนะครับนะอันที่สองโมนาแน่นอนนะฮะโมนาจริงวันช็อตวันคิวอยู่แล้วนะฮะไม่ต้องไปใช้อะไรปืนมงปืนใหม่ยิงยากครับยิงอันนี้ดีกว่านัดเดียวแม่นยำโดนแน่นอนนะครับแต่โอกาสติดคีย์ไม่มีเท่านั้นเองนะครับปืนนะฮะแนะนำให้ติดเป็นปืนไม่ใช่ปืนสิปืนอัตโนมัติแหละนะต้องเรียกงั้นนะปืนใหญ่อัตโนมัติโอเคนะฮะติดเป็นนะครับเจ้ากิฟก้านะครับแล้ว AA ติดเป็นเพนเซอร์เพราะอเนกประสงค์สุดนะครับมีทั้งมิสไซล์มีทั้งปืนกลนะครับแล้วก็ฮอนะไม่ค่อยได้ใช้ฮะติดเป็นประดับไปเฉยนะครับนะสำหรับเจ้าฮออาเปเช่นะฮะก็เติมมาแล้วเนาะต้องใช้มันหน่อยนะฮะ500 บาทรู้สึกแผ่นนี้ไม่ค่อยคุ้มเลยแต่โดนคุ้มสุดครับโอเคสำหรับเจ้าเรือลำนี้มันมีอะไรข้างในฮะเดี๋ยวผมไปเปรียบเทียบนะฮะเรื่องจรวดให้ฟังในวันนี้นะครับสำหรับเจ้าสแครปนาวอลนะครับนะให้ดูอีกทีนะครับสำหรับเจ้าสแครปนาวอลนะครับกับ DF17 นะอันไหนดีกว่ากันนะฮะต้องมาดูกันนะครับว่าอันไหนดีเดี๋ยวผมไปบอกกลางเกมหรือว่าท้ายเกมดีกว่านะโอเคไปกัน All hands prepare for battle. The engine's on bridge control. เอาแล้วถอยอีกแล้วใครเข้าผมถอยใครถอยผมเข้านะฮะเครื่องบินไปสปอร์ตสิเครื่องบินโอ้ยตายแล้วเครื่องบินเป็นบอทแล้ว1ผมมาเจอบอทวะเนี่ยบอท2 2โอเคได้อยู่กลายเป็นนี่สวยไปโดยไปได้น้องนายเพิ่งเล่นใช่ไหมผมสงสารนายด้วยไว้อะไรตอนแรกคิดว่าจะสเตลคิดว่าไม่สเตลแล้วจะฆ่าอะไรดีกว่าดูแล้วน่าจะเป็นชั้นนี่แหละเตรียมกำศึกนี้ไปให้จบให้ได้จริงๆอยากให้มันกลับล่องหนได้จริงๆนะแมปน่าจะใหญ่กว่านี้นะกับ2กับ3เท่าของเกมผมว่าน่าจะแบบน่าจะล่องหนได้จริงนะแล้วก็ CV น่าจะทำได้จริงมันก็เติมยิงเขาวะไม่ยิงเขาเลยเดี๋ยวเราให้เพื่อนไปล่อบาทาก่อนแล้วเราค่อยเข้านะครับเขาเรียกว่าอะไรนะลบ10ครั้งชนะ1ครั้งไม่ใช่โหมันตอดนี้ก็ตายดิฮะรอเลยยับดิฮะตอดรอผมอย่างนี้ยับดิครับยับดิครับไปไหนล่ะคิดอะไรเนี่ยให้เขาไปเติมเลือดก่อนยับดิครับจอดนี้ยับดิครับบอดเลยยับสิยับกล้วยบอดเลยโอ้โหทีนี้จะแตกเราจะแตกไม่ทีนี้จะแตกชิลล์ผมหลบได้ว่ะต้องเข้าแล้วแหละ
มากกดผิดด้วยลองก่อนเรียบร้อยแล้วก็ยิงเลยฮะลองเตะยิงนะครับลองเตะยิงมาดิเข้ามาดิครับเข้ามาดิครับตัวตึงแห่งพนักคอนนะเว้ยเกรงใจบอลๆด้วยเฮ้ยเจ็บเจ็บเจ็บมันมีปืนระเบิดเว้ยแรงเนี่ยอุ้ยจรวดด้วยอุ้ยอุ้ยเกือบคิดเช็ดเคเกือบคิดประหยัดหยาบนะฮะมันเป็นอารมณ์ในเกมนะฮะสุดจริงว่ะโหไอ้ตายเถอะประหยัดเนี่ยถ้าคูณ2นี่น่าจะรับประมาณล้านหนึ่งนะเสียดายเลยมารอบนี้หวังว่าจะไม่แย่นะเชียร์มิสซูรีด้วยนะวัยรุ่นแย่แล้วล่ะสิฉันจะจัดการเจ้ามิสซูรียังไงดีเอาไม่มีใครสปอร์ตจริงๆอ่ะเนี่ยฉันต้องสปอร์ตแล้วสินะไปหวังโอเคเห็นแล้วโชว์ของเขาไปหน่อยลูกๆจัดไปโอ้ขอโทษได้ไหมมิสซูรีเราไม่รู้ว่าเป็นนายไงโอ้ยเรารู้เป็นนายเราไม่หันข้างนายโอ้นายยิงเราหรอกป้าเอ้ยจูลี่ยิงฟรีเลยยิงฟรีเกมมิ่งเลยเราก็หลบแบบดิจิตอลเกมมิ่งเลยมาเป๊ะเอาให้ดิวายเบรกเบรกฉันเบรกฉันเบรกฉันหลบแบบดิจิตอลฉันให้นายยิงก่อนนี่อะไม่นายถึงยิงไม่โดนฉันล่ะฉันให้นายยิงก่อนนะมิสลี่อะไรเวริเคียจะเอาอีกด้วยเปล่ามาดิเวริเคียมาเข้ามาดิวะมาดิยิงใส่หน้าให้ด้วยรู้เปล่าว่าจรวดฉันเนี่ยมันไม่ธรรมดาเออมาดิเรียบร้อยสุขิดเอาด้วยเปล่าเอาด้วยเหรอเอาด้วยเหรอเจ้ากับเขาด้วยเหรอมาดิครับขีดไปดิที่เหลือก็บอมเบอร์แล้วเอาง่ายๆเลยแล้วกันนะบอมเบอร์มันอยู่ไหนไม่รู้ทำใจบอมเบอร์หัดทิ้งระเบิดแน่เลยบอมเบอร์หัดทิ้งระเบิดแน่ๆอย่างนี้ยิงโดนหรือเปล่าไม่รู้ยิงไปก่อนเพราะฉันต้องสปอตอยู่ไหนล่ะโอ้โหอยู่หลังหินเลยโอเคเห็นแล้วฉันเห็นนายแล้วนายจะหลบไปไหนข้อดีของสแคปนาวอลโฟกัสไวนะฮะไวมากแป๊บเดียวนะฮะจะตรวจที่ความแรงขนาดนี้ข้อเสียเรื่องราคาอย่างเดียวเลยจบแล้วก็โหเก็บคนเดียวอีกแล้วฮะมิสซูรี่เปิดก่อนผมนะเนี่ยให้ตายเถอะเกือบสุขิดเป็นไงบ้างครับระยะเวลาที่ผ่านมา2แมตช์กับเกมเพย์ของเจ้า CGX21 จรวดอันไหนเหมาะกับเจ้าลำนี้มากกว่ากันระหว่าง Scrap Novel กับ DF17 นะฮะสำหรับจรวด2อันนี้นะฮะผมนะครับจะพูดเปรียบเทียบกันเลยเป็นช็อตๆแล้วกันนะนะครับเรื่องเลเวล Scrap Novel นะฮะนะเลเวล25 DF17 เลเวล20นะครับ
นะราคาแต่แคปนอวัลราคา14ล้านโอ้ยลินพันนะฮะแล้วก็ DF17 ราคา7ล้าน8นะครับนะเรื่องดาเมจนะฮะสแคปนอวัลอยู่ที่26,000นะฮะ DF17 อยู่ที่22,100ฮะโทษทีฮะแล้วก็เรื่องของดีเลย์กระสุนนะฮะดีเลย์กระสุน 0.4 วินะมันมีดีเลย์ในการยิงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าปุ่มไหนช็อตไหนที่มันอยู่ในช่องเดียวกันเวลายิงออกไปก็จะทิ้งระยะห่างกันนิดหนึ่งนะครับ 0.4 วิแต่ DS17 ไม่มีเลยก็คือยิงออกก็ยิงออกคู่เลยนะครับผมนะออกยิงออกเร็วมากนะครับโอเคระยะเวลานะฮะในการยิงนะระยะไม่ให้ระยะเวลาระยะการยิงนะครับอยู่สครับนอร์มอลอยู่ที่ 12.1นะกิโลเมตรแล้วก็ DF17 ยิงไกลมากนะครับ 17.1 นะครับนะสุดยอดเลยนะครับสำหรับเวลาโหลดนะฮะในการรีโหลดสแคปนอว่า 7.35 แล้วก็ DF17 7วินั่นเองนะครับโอ้ไม่น่าเชื่อว่าสแคปนอว่าโหลดช้ากว่าเนาะอนาคตมันอาจจะถูกเนิร์ฟอีกนะฮะต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับเกมนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับทีเด็ดมันอยู่ตรงนี้ครับนะความเร็วเริ่มต้นสแคปนอวัลอยู่ที่ 136.7 น็อตครับระยะใกล้ได้เปรียบแน่นอนนะฮะเพราะยิงออกเร็วนะครับนะแล้วก็เร่งสูงสุดเนี่ยอยู่ที่466เลยนะฮะก็เอาเป็นว่าผมจะปัดเศษไปแล้วกันนะก็คือวิ่งเร็วสุดเนี่ย136นะฮะเริ่มต้น136วิ่งเร็วสุด466นะครับนะส่วน DF17 นะฮะเริ่มต้น 29.16 น็อตครับก็คือ29น็อตแล้วก็พุ่งขึ้นฟ้าปุ๊บก็ค่อยๆปล่อยปลอกกระสุนออกทีละนิดแล้วก็ค่อยพุ่งนะฮะความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 622.3 น็อตครับมันยิงได้ไกลมากนะครับ17กิโลเมตรหมอสายสเตลที่สุดแล้วแหละผมว่านะครับแต่แมตช์เรามันไม่ขับเรือหากันไม่เกิน20กิโลหรอกผมว่า20กิโลเนาะไม่น่าเกินนี้นะฮะนะส่วนถามว่าอันไหนเนี่ยนะครับระยะเวลาการเร่งเนี่ยมันเร็วกว่ากันนะครับสแคปนอวัลนะครับเร่งได้นะอัตราการเร่งอยู่ที่40นะครับน่าจะเป็น40ต่อวิหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะแล้วก็เจ้า DF17 นะฮะอัตราการเร่งอยู่ที่100นะครับซึ่ง DF17 ก็จะเร่งได้ไวกว่าในเรื่องของระยะไกลนะครับโอเคมาเรื่องของอันสุดท้ายระยะเวลาล็อกเป้าครับไม่น่าเชื่อว่าต่างกันแค่ 0.2 วิฮะสแคปนอวัลนะฮะระยะเวลาล็อกเป้าอยู่ที่ 2.02นะครับส่วน DF17 นะครับเวลาล็อกเป้าอยู่ที่ 2.4 นะครับทั้ง2ลูกไม่สามารถติดคิติคอนได้ไม่สามารถยิงใต้น้ำได้นะครับไม่สามารถยิงขึ้นบนน้ำได้นะครับโอเคก็เป็นว่าถ้าเปรียบเทียบเป็นช็อตต่อช็อตเนี่ยนะครับสำหรับเรื่องราคาก่อนเลยนะฮะ DF17 สามารถซื้อสแคปได้เกือบ2ลูกเลยนะครับนะดาเมจสแคปดาวเวลชนะฮะระยะการยิง DF17 ชนะครับนะแล้วก็เวลาโหลด DF17 ชนะครับอัตราการยิงนะฮะ DF17 ชนะครับสปีดต้นนะฮะสแคปนอวัลชนะครับสปีดปลายนะครับสแคปนอวัลแพ้ DF17 ครับนะอัตราการเร่งนะฮะจรวด DF17 ชนะครับแล้วก็เวลาล็อกเป้านะครับสแคปนอวัลชนะแต่ต่างกันแค่นิดเดียวนะวิธีการเล่นเล่นง่ายความเล่นง่ายนะฮะสแคปนอวัลกับ DF17 พอๆกันครับแต่ความมันผมความสะใจผมให้อะไรครับผมให้สแคปนอวัลนะลูกรักปลาใหม่ก็ต้องให้คนใหม่อยู่แล้วฮะนะต้องรอเวลาเขาเซตตัวแป๊บหนึ่งเหมือน DF17 นะครับตอนแรกดาเมจแค่ประมาณเท่าไหร่17,800เนาะตอนนี้อัพมาถึง22,000แหละไม่แน่อนาคตสแคปนอวัลอาจจะลูกละ 3-40,000 เลยก็ได้นะเพราะมันเป็นระดับตำนานนะจ๊ะโอเควันนี้คลิปมีสาระไหมถ้ามีสาระฝากกดไลค์ Subscribe กดแชร์ถ้ามีสาระหรือเข้ามาดูใหม่ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับทุกคนตอนนี้นะฮะบอลกำลังมีข่าวดีในเรื่องการทำสตรีมเกมคอมนะฮะตอนนี้กำลังทดสอบอยู่ว่าเกมอะไรที่ผมจะสามารถสตรีมได้บ้างนะฮะส่วนเรื่องช่องทางการสตรีมนะฮะจะแจ้งในอนาคตนะครับระหว่างนี้ก็จะสตรีมผ่าน YouTube ไปก่อนนะครับยังไงฝากน้องๆนะฮะกดติดตามกด Subscribe กดไลค์ด้วยนะครับผมไปแล้วฮะโชคดีสำหรับความรู้ในวันนี้ลาไปก่อนโชคดีเจอปืนครับ See you again next day